สดีค่ะกลับมาอีกรอบนะคะเสียงเป็นไงบ้างคะคนนี้ได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะวันนี้มาเปิดตัวของใหม่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรต้องคอยลุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะเสียงเป็นไงบ้างคะเสียงแสงโอเคไหมคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคอีกแล้วว่าไม่เสียงไม่ได้ยินสวัสดีกันไหมคะเป็นยังบ้างคะนวลก็รีบมาไลฟ์เมาท์มอยนะคะก่อนจะต้องไปลาคลอดนะคะแต่ผมไม่ได้ลานานหรอกนะเพราะว่างานเยอะมากนะคะก็เย้มากันเยอะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นวลไปว่ายน้ำก่อนมาไลฟ์เลยนะคะจะได้ไลฟ์ได้แบบมีแรงนะคะสวัสดีค่ะมากันหลายคนเลยวันนี้เปิดตัวนะคะยังไม่บอกว่าอะไรนะคะแต่ขอดูคอมเมนต์เสียงเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ทุกอย่างโอเคไหมคะขออนุญาตชัดเย่โอเคทุกอย่างโอเคใช่ไหมคะขอโทษทีนะคะเมื่อกี้เย่เสียงใสโอเคดีใจจังเลยกดเฟซบุ๊กอะแบบเนี่ยเวลาเขาฟรีซหน้านะคะจะชอบเป็นหน้าตาตลกตลกตลอดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตเมาท์มอยก่อนเปิดตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องน้ำแข็งยิงไลน์ก่อนนะคะจะได้แจ้งลูกค้าเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์หน่อยนะคะหนูก็มีข่าวอะไรบ้างหน่อยนะคะเดี๋ยวพออัปเดตแบบนี้ว่าของเรามีอะไรบ้างเนาะถุงทองไปไหนวันนี้ถุงทองไม่ได้มาออฟฟิศนะคะวันนี้นอนไลฟ์จากออฟฟิศนะคะอุ้ยคุณพัสวารินสวัสดีจากเยอรมันคุณเชนซากสวัสดีจากกรุงเทพนะคะเยอรมันเป็นไงบ้างคะอยู่เมืองไหนอะคะคุณหนุ่มจะบอกว่าเยอรมันเป็นที่ที่หนุ่มชอบแบบมากๆเลยนะคะเวลาเดินทางเนาะบางคนก็แบบเหมือนไม่ชอบไปเยอรมันแต่หนุ่มชอบอาหารนะคะแล้วก็ชอบแบบมีเพื่อนสนิทเยอรมันหลายคนนะคะก็แบบไปเที่ยวตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยนะคะน่าฉาดจังเลยอะเอ็นจอยเยอรมันให้ด้วยนะคะเย้คุณออยหนูหวานสดใสจังขอบคุณนะคะเมื่อกี้ไปว่ายน้ำบานค่ะก็เลยเหมือนมีแรงนะคะไม่งั้นตอนแรกเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าหนูหวานท้อง38วีแล้วนะคะจริงๆกำหนดคลอดมันต้อง40วีคือใกล้มาแล้วเนาะก็อาจจะหายใจไม่ค่อยทันนิดนึงนะคะแบบอาจจะต้องมีพักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะไม่ได้แบบเหนื่อยมากหรืออะไรมากก็รู้สึกค่อนข้างปกตินะคะแล้วหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะมาเมื่อไหร่นะคะเลยอยากมาทักทายก่อนนะคะเพราะว่าคือหนูจะพยายามคลอดธรรมชาติก่อนเนาะก็เลยไม่มีเลิกไม่มีวันอะไรเลยก็คือแล้วแต่ว่าลูกพร้อมเมื่อไหร่นะคะก็เลยรีบมาไลฟ์ก่อนนะคะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะคลอดหรือคลอดแล้วอ่ะจะมีแรงอะไรยังไงแค่ไหนนะคะก็ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวนะคะโอ้ยจะไม่ทันเดี๋ยวก็ความนี้นะคะมีอะไรในของบาวาเรต้าบ้างอ่ะเดี๋ยวต้องอัปเดตบ้างนึงนะคะCF ชุดหวานสดใสมากๆค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบนะคะอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะเดี๋ยวหนูบอกว่าเป็นแบรนด์ไหนเนาะคือเขาเป็นเพ้นท์มือคือหนูชอบมากเลยค่ะแล้วเหมือนเป็นผ้าไหมคือใส่สบายมากแบบหนูเพิ่งเหมามาตั้ง 6-7 ตัวนะคะคือใส่มานานแล้วล่ะแล้วก็ชอบมากเป็นแบรนด์คือหนูพยายามสนับสนุนแบรนด์คนไทยด้วยกันเนาะก็จะแบบคอยดูดีไซเนอร์ไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครชอบบอกนะคะเดี๋ยวจะบอกชื่อแบรนด์นะคะเปิดตัวรอเฉลยเหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอุ้ยมาจากซิดนีย์คุณสมชนกสวัสดีค่ะอุ้ยลูกค้ามาจากหลายที่เลยนะคะก็งั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอยิงไลน์บอกลูกค้าทางไลน์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวหนูเมาท์มอยก่อนเนาะก็มีอะไรทางบาร์เบเลต้าก็มีกระเป๋าที่อยู่ในขั้นตอนการทำตัวอย่าง3ใบนะคะแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางกำลังจะมานะคะก็แอบกระซิบก่อนนะคะแล้วก็เรื่องโรงงานหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะยังไม่ได้บอกลูกค้าคือลูกค้าน่าจะจำได้หลายเดือนที่แล้วหนูก็บอกว่าถ้าใครมีที่เป็นที่ทำโรงงานใหม่เนี่ยก็รบกวนแจ้งลูกค้าบางท่านก็น่ารักมากก็แบบแจ้งมาอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบมีที่ตรงไหนบ้างแต่ที่ตรวจไปเจอเนี่ยก็คือถ้าเราเจอที่แล้วก็ได้วางมัดจำแล้วนะคะสำหรับที่ทำโรงงานใหม่นะคะเพราะว่าโรงงานเราก็ขยายลูกค้าจะจำได้ว่า2ปีที่แล้วทำโรงงานเนาะ
แต่ตอนนี้พื้นที่ไม่พอเราขยายรับคนเพิ่มแล้วก็มีสต็อกมีแบบหนังมาเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะมันที่ไม่พอเราก็เลยต้องหาที่ทำโรงงานใหม่ก็ตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเย้ คือแบบพร้อมอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบไปดูที่อะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็คุยกับสถาปนิกเรื่องการออกแบบโรงงานใหม่เนาะแล้วก็หนูอ่ะอยากให้มันคือที่ตอนนี้ได้มา300ตารางวานะไม่ถึงไร่นะคะก็คือที่มันสวยแล้วมันเขามีแค่นี้ก็ซื้อแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นหนูอยากทําเป็นแบบโรงงานที่ไม่ได้ดูโรงงานมากเนาะเดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตแบบอาจจะใส่ใน YouTube ของวอลเลต้านะคะหรือว่าจะมาเล่าในเพจเรื่อยๆเนาะก็เหมือนเป็นอัปเดตนะคะเพราะว่าหนูตั้งใจให้แบบโรงงานเหมือนคล้ายๆเป็นร้านสไตล์คล้ายๆร้านกาแฟเนาะเป็นที่ผลิตเนาะแล้วก็พื้นที่ตอนนี้มันใหญ่พอที่จะแบบมีแปลงผักแล้วก็มีแบบขุดบ่อน้ำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบพยายามวางแผนว่าจะให้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็คือคุยกับพี่ๆทีมงานที่ผลิตไว้ทีมผลิตว่าหนอนอยากจะทําแบบเป็นแปลงผักให้นะแบบพี่ๆก็เริ่มงานเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็มาดูแลแปลงผักอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบห้องพักผ่อนให้มีโรงอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาจะได้ทํางานกันแบบสบายมากขึ้นเนาะแล้วหนอนก็บอกว่าจะได้มีผักสดปลอดสารทานกินทั้งปีนะทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าขนาดตอนนี้โรงงานเราที่ไม่ค่อยเยอะที่อยู่ตอนนี้นะคะที่หัวหน้าผู้จัดการโรงงานก็ยังแบบปลูกมะละกอปลูกผักปลูกอะไรเพราะฉะนั้นหนูว่าถ้ามีที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะแฮปปี้มากๆนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงแพลนนิ่งกับออกแบบอยู่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตในเรื่องนะคะโอเคยิงไงยังไงยิงไงโอเคได้แล้วค่ะนั่นแหละค่ะมอมอยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นอีกอันหนึ่งนะคะที่แบบรู้สึกว่าน่าสนุกนะคะเลยอยากมาแชร์กับลูกค้านะคะเดี๋ยวพอดีหนูจะคอยอัปเดตนะคะว่าแบบมันต้องถมที่ต้องขุดบ่อต้องปลูกผักสร้างตึกนี่เดี๋ยวจะคอยมาเมาท์มอยเรื่อยๆนะคะรอชมโรงงาน ได้ค่ะขอบคุณนะคะคือหนูอยากให้แบบเหมือนเป็นพี่ๆที่ผลิตก็มีชีวิตที่ดีกันเนาะแล้วก็ไม่หนวดไหนหนวดเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบสไตล์แบบโรงงานอะไรเงี้ยหนูก็ถึงไม่ซื้อโรงงานที่สําเร็จมาแล้วหนูซื้อแบบที่เปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาทํากันให้แบบมันดูเป็นที่ที่น่าอยู่เนาะเหมือนเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร sustainable ค่ะมันแบบสามารถอยู่เป็นในนั้นได้เลยแล้วก็แบบสร้างให้แบบแพลนให้แบบอากาศเย็นๆแบบลมเข้าเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังคุยแบบกันอยู่นะก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็แอบกลัวเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นแบบสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็พยายามคิดว่าคือหนูก็มีแบบทีมงานอยู่เท่านี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆในการเพราะทุกวันก็แบบเหมือนการทำงานก็หมดไปทีละวันเนาะเหมือนก็เป็นชีวิตของเขาด้วยเงี้ยไม่ใช่ทำงานกัน30 ปีแล้วผมแบบเอ้านี่แบบรีไทร์แล้วยังไม่ได้ทำอะไรที่ชื่นใจเลยนะคะก็เลยอยากให้เหมือนแบบเท่าที่หนูทำได้ทีมที่อยู่ด้วยกันก็แบบให้เขามีชีวิตที่ดีทุกวันนะคะก็ต้องแบบลุยนะก็ขอบคุณลูกค้านะคะ คุณประภาอวยพรให้หนวดเขาน้องผ่านไปโอ้แข็งแรงขอบคุณยอดนะคะสาธุนะคะ มีคนเดานะคะว่าเป็นเปิดตัวอะไร รู้กันด้วย ลูกค้าแบบนี้ฉลาดมากค่ะเย้โอ้ยคุณผู้ขอบคุณนะคะจะขายในบอบเลต้าเว็บไซต์ใช่ไหมคะคุณแซ่เหรอคะใช่ค่ะบอบเลต้าเว็บไซต์ขายในบอบเลต้าเว็บไซต์ขึ้นเว็บแล้วเนาะคือตอนนี้พร้อมขายในเว็บแล้วนะคะอุ้ยมีทำเองมีโชว์ด้วยวันนี้คุณซีนิวันสวัสดีคุณนิปุ๊บหนวดไม่ได้ทักทุกคนขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้มองมวยเลยไม่ดูไลฟ์ถ้าไม่ได้คนที่คอมเมนต์ก็ขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะเย้โอเคเปิดตัวพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวนะคะเปิดตัวมาพร้อมยังคะโอเคอันไหนของดีอ่ออันนี้ของอันไหนพี่เอาสีเดียวสองสีใครที่ทายว่าเข็มขัดถูกต้องเลยค่ะเปิดตัวเข็มขัดนะคะเย้ขอบคุณมากน้องน้ำเพชรอีกใบเย้ในที่สุดก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวแอบโชว์คือดีมากแล้วก็แบบเบามากนะแอบโชว์ทางนี้นะคะเข็มขัดนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็มีทำแบบดีเทลตรงนี้ด้วยนะคะสวยมากนะคะคือหนอนทำให้เห็นนะคะงงอยู่เลยนะคะมันต้องแบบอันนี้อยู่ข้างหลังโอเคก็คืออันนี้จะเป็นแบบเรียบเข็มขัดจะมี2แบบนะคะแล้วไม่จบเท่านั้นก็คือหนูอ่ะนะทำโอ้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เอาสีดำมาก็คือทำเป็นอะไหล่ทั้ง2สีให้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเหมือนแบบอุ๊ย
นี่นะคะก็คือเป็นเข็มขัดเป็นอะไหล่ทั้งเงินเอ้ยเงินและทองนะคะให้เลือกกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าคนไหนชอบแบบไหนนะคะขอตัวสีดำสิแต่จะบอกว่าหนูอ่ะนะจะบอกว่าพุงเนี่ยใส่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะถึงเอาหุ่นมานะคะเดี๋ยวต้องลองใส่ได้ไหมอ่ะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะนี่นะคะเอาจริงๆมันคาดได้ปกตินะคะแต่หนูต้องแบบคาดข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาน้องหุ่นมาให้นะคะจะบอกอันนี้เป็นแบบเรียบก็คือใช้ได้ทุกวันแล้วหนูก็บางคนก็จะชอบแบบชอบอะไรเงินชอบอะไรทองแล้วแต่อันนี้ทำให้ทั้งสองแบบเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือมีเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบที่ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็จะมีคือเหมือนพอคาดเราอะก็สามารถเนี่ยเย่ต้องคอยดูคอมเมนต์ชี้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่คาดเงินนี้ที่ไหนเนี่ยนะคะจะบอกว่าไม่ได้ใส่กางเกงมาแบบหลายเดือนมากนะคะก็เลยยังงงๆแบบให้น้องต้องขอพี่หนูดีมาไลฟ์ให้นะคะเพราะว่าพี่หนูดีเขายังเอวบางร่างน้อยอยู่นะคะนี่คือเอาจริงอันนี้ก็คือเป็นเข็มขัดแบบคลาสสิกเป็นเบสิกเลยนะคะใช้ได้เรื่อยๆเนาะขอบคุณนะแอบเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีสายข้างหลังปรับให้แบบนี่นะคะเข็มไม้ยอก็คือเป็นเข็มขัดแบบเบสิกมากๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกสำหรับเดี๋ยวเราจะเจาะเพิ่มให้นะคะก็คือแบบสำหรับคนเอวเล็กหรือว่าจะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้หลายไซส์มากๆนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆสีคาราเมลขอบคุณมากคาราเมลนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีคาราเมลคือมีสีดำกับสีคาราเมลนะคะแดงก็คือมีดีเทลเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นหนังขึ้นมาเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นห่วงตรงนี้ที่ตรงนี้จะแบบติดอยู่เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ซึ่งแบบขยับได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คล้องเอวเนี่ยก็จะคล้องมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะเย้อันนี้คือแบบใช้ได้ตลอดนะคะกว้างสองเซนค่ะ2เซนโอเคก็คือความกว้าง2เซนนะคะยาว50นิ้วหัวยาว50นิ้วนะคะคือยาวมากนะคะแล้วแต่แบบไซส์เลยนะคะแล้วก็มีตัวให้เก็บข้างหลังด้วยคือถ้าแบบคล้องอ้อมมาแล้วก็แบบสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะจะได้แบบมันจะได้ไม่หล่นออกมานะคะอันนี้ราคาอันนี้ 1,290 โอเคอันนี้ลด 25% แล้วนะคะ 1,290 บาทนะคะอันนี้ซื้อในเว็บได้เลยนะคะหรือซื้อทางไลน์ก็ได้นะคะก็คือตามเคยก็คือล็อตแรกทำมาไม่เยอะลองดูก่อนว่าลูกค้าชอบสีไหนชอบแบบอะไรตัวไหนนะคะถ้าใครชอบก็รีบจัดนะคะซึ่งของขวัญก็สวยนะคะเพราะมีกล่องให้เนาะแล้วก็แบบมีเป็นแบบกล่องใช่ค่ะมีกล่องแล้วมีโบผูกเนี่ยแล้วก็มีแบบกระดาษข้างในคือแพ็คมาสวยเหมาะเป็นของขวัญนะคะหรือใครซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้นะคะเพียงนี้แบบแรกนี่ชื่ออะไรนะอันนี้เบลล่าค่ะเบลล่าอันนี้ชื่อรุ่นเบลล่านะคะมี2รุ่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์มันนะคะยังไม่ได้น้องใหม่เนี่ยนะคะเย่อะไหล่สีอะไรคะอะไหล่มีทั้ง2สีเลยนะคะเพราะว่าคือจะมีหนังได้หน่อยทำมาแค่2สีก็คือสีคาราเมลกับสีดำแล้วก็อย่างสีคาราเมลก็จะมีอะไหล่ทั้งสีเงินแล้วก็สีทองให้ลูกค้าเลือกที่ถูกใจนะคะส่งของถุงทองด้วยนะคะคือที่ละขอบถุงทองใช่ใช่ใช่เย้ชัดแล้วโอเคขอบคุณนะคะชอบดีใจที่ชอบนะคะสายยาวได้ถึงเอวเท่าไหร่คะคือแบบสายยาวมากนะคะได้เอวแบบเดี๋ยวนะน้องมี30มันตั้งแต่เอวแบบสัก23 24นิ้วนะคะจนแบบคือมันเดี๋ยวทำมายาวมากเลยนะคะลูกค้าจะได้แบบใส่ได้เอวไม่มีเอวช่วงนี้ก็อันนี้จริงๆคือหนูแบบหนูว่าเอวหนูน่าจะตอนนี้40นิ้วเลยนะคะก็ได้อยู่นะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะคือแบบทำมายาวมากนะคะแล้วก็คนที่เอวเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอ้อมได้เยอะเพราะว่าทำมายาวแล้วก็แบบเจาะรูให้ด้วยนะคะนี่นะคะ
ือเบามากแล้วก็แน่นอนว่าดูแลง่ายเป็นหนังวิทยาศาสตร์ของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมก็คือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้แล้วก็เบาแล้วก็กันน้ำกันลานะคะนี่นะคะ100กรัม100กรัมเท่านั้นนะคะเบามากนะคะโอเคขอดูความเป็นไปได้นะคะคาดไม่ถึงคุณออกเลยค่ะใช่ๆน้องๆมาแซวเราบอกว่าน้องทีมงานบอกว่าให้พี่ด่วนทำเหมือนแบบ TikTok หรือวิดีโอแบบเปิดตัวเข็มขัดแต่แบบคาดเอวไม่ถึงน้องแซวว่าช่วงนี้มีพุงนะคะคุณจุ๊บจิ๊บถามว่ามีเข็มขัดผู้ชายมั้ยคุณจุ๊บจิ๊บเข็มขัดผู้ชายมีไหมคะคนฟังถ้าทางฟังแล้วอยากได้ผลิตอยู่นะคะเราน่าจะสิ้นเดือนนะคะเข็มขัดผู้ชายก็ผลิตอยู่นะคะตอนนี้ต้องรออีกแป๊บนะคะคนเอวใหญ่ควรใช้สีอะไรคะสีดำหนูว่าสีดำนะคะสีดำก็จะแบบค่อนข้างเรียบแต่เอาจริงๆก็ได้ทั้งสองสีนะคะเพราะคาราเมลหรือดำก็เป็นสีที่ค่อนข้างแบบคลาสสิกแล้วก็ใช้ได้แบบมันไม่ได้ดึงความสนใจไปตรงเอวเราไม่ใช่แบบชมพูช็อกกิ้งพิงก์แบบทุกคนดูตรงเอวเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นคาราเมลกับดำโอเคนะคะต้องใส่สีดำนะใช้ได้ตลอดใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะคะคุณจินนี่โอเคแล้วก็มีอีกแบบนึงนะคะอันนี้ชื่อคอร่าเนาะก็คือเบลล่าค่ะอันนี้เบลล่าอันแรกเบลล่าแล้วเดี๋ยวจะเป็นคอร่าเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นฝาแฝด แต่ต้องฝาแฝดไม่เหมือนกันสิใช่ไหมโอเคเป็นไงคะโชว์สองสีแบบแรกค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือถ้าเป็นคอร่าจะเป็นแบบมีดีเทลแฟชั่นขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้มีสองรุ่นนะคะจัดให้นะคะลูกค้าจะได้แอบไปดูใกล้ๆก็คือนี่สองสีเหมือนกันนะคะนี่ชื่อรุ่นคอร่าก็คือจะเป็นแบบเข็มขัดซึ่งแบบแฟชั่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเจาะเป็นตาไก่เนาะแบบรอบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเพิ่มดีเทลให้ชุดนะคะแล้วก็มีเหมือนกันก็คือสีคาราเมลก็มีทั้งอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่ทองนะคะนี่นะคะก็คืออะไหล่เงินหรืออะไหล่ทองแล้วแต่ลูกค้าว่าชอบแบบไหนเนาะจัดให้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้หนูก็ทำเป็นดีเทลแบบให้มันเก๋ขึ้นมาจะเป็นขอบหนังนะคะโอเคนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้ก็จะแบบมีดีเทลแบบเนี่ยค่ะก็จะแบบแฟชั่นขึ้นมานะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมีตาไก่ทั้งอันเลยนะคะแล้วก็มีสีดำก็เหมือนกันก็คือเป็นในลูกค้าบางคนร้อนนั้นมากนะเข็มขัดก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เราก็เพิ่งเคยจะทำเข็มขัดกันเนาะก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่หนูอยากทำให้มันแบบลูกค้าใช้ได้นานๆใช้ได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะอันนี้สีดำคืออะไหล่เงินอันนี้อะไหล่เงินอันนี้อะไหล่ทองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอบคาดน้องคาดน้องหุ่นให้ดูไปจับคาดหนูก่อนก็ได้คาดไว้ใต้อกเพราะฉะนั้นมันก็จะดีเทลขึ้นหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเห็นไหมคะถ้าคาดน้องหุ่นจะเห็นไหมน้องแบบใช่ๆๆๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใส่ชุดเรียบๆหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะแบบค่อนข้างทำให้แฟชั่นขึ้นมานะคะก็ใส่เพชรนะคะงั้นระหว่างน้องนำเพชรใส่น้องขอดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะเย้ลูกค้าบอกสวยขอบคุณนะคะขอดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะโอเคคุณอันธัญญากระเป๋าที่เปิดพรีออเดอร์ไปจะมาเมื่อไหร่อืมรบกวนทักมาใน LINE แอดนะคะหนูไม่ค่อยแน่ใจใช่รุ่น Iris มั้ยอ่ะเพราะตอนนี้เพิ่งปิดรับรอบ2ไปเดี๋ยวรอบ3เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะเส้นละกี่บาทอันนี้ 1,500 ใช่มั้ยคะโอเคอันนี้รุ่นคอร่าอันนี้จะราคาที่ลด 25% แล้วเนาะจะเหลือ1,590นะคะอันนี้จะดีเทลเยอะหน่อยนะคะเป็นแฟชั่นขึ้นมานะคะนี่นะคะ1,590บาทนะคะส่งฟรี MS เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นหนังวิทยาศาสตร์กันน้ำกันลานะคะแล้วก็ชิสเตอร์กระเพาเพื่อฆ่าเชื้อได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างถ้าแบบใส่ชุดสีขาวเรียบๆเนี้ยคาดตัวนี้ก็จะแบบมีแบบดีเทลขึ้นมานะคะเดี๋ยวต้องขอนางแบบซะแล้ววันไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้แต่ว่าคือมันสวยมากเลยนะคะแบบคาดไว้ใต้อกก็ได้ตรงเอวก็ได้นะคะก็คือถ้าใครชอบแบบแฟชั่นขึ้นมาหน่อยมีดีเทลหน่อยก็จะเป็น
รุ่นคอร่านี้นะคะแล้วถ้าคนที่แบบอยากได้แบบใช้ทุกวันเรียบๆหน่อยก็จะเป็นรุ่นเบลล่าที่หนูปลดตัวไปก่อนหน้านี้เนาะขณะที่มีกันบ้างคะตอนนี้มีสีเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าจะต้องไปแย่งคิวผลิตมาจากกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นก็ทำแค่นี้ก่อนนะเพราะหนูว่าเป็นสีที่แบบใช้ได้เรื่อยๆนะคะแบบก็เนี่ยค่ะอยากให้ดูดีเทลเย่ขอดูค่ะถ้าใครอยากดูกระเป๋าใบไหนก็ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในโชว์รูมกระเป๋าหนูหยิบให้ดูได้นะคะโอเคเย่ปักหมุดเว็บไซต์ให้ด้วยค่ะได้ไหมสักครู่นะคะเย่เดี๋ยวนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณตุ๊กมีความหวังอยากให้หนวันจัดมินิเอล่าให้ลูกค้าเลือกสีทูโทนเองเลือกผ้าด้านในเองแบบไอริสเลยค่ะคุณตุ๊กค่ะคือไอริสหนูก็แบบจะทำไม่ทำจะทำไม่ทำนะคะคือมันยากมากเลยค่ะในการคัสตอมนะคะแล้วคิวคือทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะมากเป็นร้อยคนเหมือนแบบโรงงานในจีนเพราะฉะนั้นแบบในการทำกระเป๋าคัสตอมมันใช้เวลาเยอะกว่าเยอะนั้นหนูคงแบบยังทำไม่ได้นะคะช่วงนี้เพราะยังจะแบบอยากทำคัสตอมมันใช้เวลาเยอะกว่าเยอะนะคะอันนี้ไอริสเหมือนเป็นแบบคอลเลกชันสนุกๆเนาะแต่ถ้าทำกับทุกใบน่าจะไม่ได้แน่เลยค่ะขอโทษนะคะนี่เย้คุณมิเชลเกินค่าค่ะดีใจจังเลยขอบคุณนะคะราคาเท่าไหร่คะก็คือถ้าเป็นรุ่นเบลล่ารุ่นเรียบรุ่นเรียบนะคะก็คือคลาสสิกใช้ได้ตลอดเนาะอันนี้ก็1,290บาทนะคะส่ง PMS นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ซึ่งแบบเป็นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยมีตาไก่ด้วยนะคะก็ราคา1,590บาทนะคะอันนี้ยังมีพร้อมส่งแต่ทำไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบก็ทักมานะคะหรือซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะเย้โอเคมีใครจะดูใบไหนไหมคะหนอนแอบหายใจไม่ค่อยทันแล้วช่วงนี้แต่คิดถึงลูกค้าค่ะอยากมาไลฟ์นะคะมีคำถามอะไรไหมอยากได้เข็มขัดสีทองค่ะอยากได้เข็มขัดสีทองอุ้ยคุณจินนี่บอกไปห้างวันก่อนเห็นคนใช้ในล่าสีดำแล้วแบบตื่นเต้นค่ะเป็นสาวบาวาเรต้าเหมือนกันเลยค่ะอู้ดีใจจังเลยช่วงนี้หนูก็เริ่มเจอเหมือนไปไหนก็แบบเริ่มเจอลูกค้าถือเลยก็วิ่งไปทักทายค่ะดีใจนะคะอย่างวันก่อนไปโรงพยาบาลก็เจอลูกค้าในบำรุงร่างเลยนะคะก็เจออ้าวถือกระเป๋าโจเล่หรือก็วิ่งไปถ่ายรูปด้วยนะคะดีใจมาก ขอดูมินิโจเล่สีน้ำเงินได้ไหมคะคุณจ้าจ้ามินิโจเล่สีน้ำเงินกรมท่าเหรอกรมท่าสีกรมท่าป่ะคะสีกรมท่าเดี๋ยวหยิบให้แป๊บนึงนะคะวันนี้ทำแค่2สีนะคะทำแค่สีคาราเมลกับสีดำนะคะเพราะว่ารถเป็นสีที่คลาสสิกใช้ได้ตลอดนะคะสีอื่นยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าจะทำหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะมินิโจเลยมินิอยากถ่ายโจเลยอยากถ่ายโจเลยอยากได้เข็มขัดสีทองนะคะคุณนักกิจตาคุณนิพาวนานถามว่าจะขึ้นสีไหมหนูว่าไม่นะคะเพราะว่าเราใช้อะไรแบบพรีเมียมทุกอันเลยนะคะก็เพราะว่าที่ทำกระเป๋าไปก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะหนูใช้บางใบแบบ 4-5 ปี 6 ปีก็ไม่มีหรอกแบรนด์มินิโจเล่สีกรมท่านะจะไม่ใช่น้ำเงินชักมากนะแอบให้ดูแป๊บนึงนะคะแบรนด์นี่นะคะลูกค้าคนไหนมีเวลาหรือสะดวกรบกวนกดแชร์ด้วยนะคะเผื่อจะแบบมีเพื่อนๆชอบกระเป๋าหรือเข็มขัดแนวนี้นะคะขอบคุณนะคะเย้โอเคอันนี้มินิโจเล่สีกรมท่านะคะคือมีช่องใส่แบงค์2อันนะคะแล้วก็มีอันนี้ใส่บัตรได้23อ่ะประมาณ23นะคะแล้วใส่รูปได้นะคะแล้วก็มีสายคล้องตัวได้นะคะมีที่ใส่สายข้างหลังเนาะแล้วก็สายนี่
ข้างในอันนี้เป็นแบบใส่การ์ดแบบตั้งนะคะนี่นะคะแล้วเป็นฟังก์ชันที่แบบมีแต่แบรนด์เรานะคะลูกค้าจะเข้ามาเปิดมาปุ๊บก็จะมีการ์ดตั้งหยิบง่ายเลยนะคะรุ่นนี้จะใส่มือถือได้บางรุ่นนะคะแต่ไม่ทุกรุ่นนะคะมีใส่คล้องตัวด้วยเนาะเดี๋ยวทำใส่ดีๆกันนี่จุกมากนะคะใบเล็กแต่ว่าแบบจุกสุดๆนะคะนี่มินิโจเล่นะคะถ้าใครชอบนะคะขอบคุณค่ะเย้ขอดูเลยนะคะแอบดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะอยากได้สีกระเป๋าเครื่องสำอางจะคลอดเมื่อไหร่คะคุณประภากระเป๋าเครื่องสำอางน่าจะปลายเดือนนี้นะคะน่าจะนะคะน้องตื่นเต้นนะคะดิ้นเลยก็ใช่ค่ะประมาณหนักว่าน่าจะปลายเดือนน่าจะเสร็จค่ะที่ใส่แอลกอฮอล์มาเมื่อไหร่คะคุณอรชาบล็อกป๊อกมาถึงยังอ่ะบล็อกเสร็จไหมจำไม่ได้ยังใช่ไหมแก้ไปโอเคก็คือสั่งทำบล็อกแล้วนะคะก็ตัวอย่างได้บอกแล้วสั่งทำบล็อกก็น่าจะหนูน่าจะไปหนูกลางเดือนหน้าน่าจะได้นะกลางมิถุนายนน่าจะเสร็จนะคะคุณเมย์มินิโอโร่หน่อยค่ะสีพร้อมส่งถึงพร้อมส่งสีไหนบ้างเหรอเยอะมากจริงเหรองั้นของมินิโอโร่มาก่อนเดี๋ยวพี่โชว์สีพร้อมส่งเนี่ยนะมินิเอล่าลาเต้ด้วยค่ะเฮ้สักครู่นะคะคุณกีเหรอคะอยากได้แคมเมอร่าแบ็กสำหรับรุ่นไหนคะแคมเมอร่าแบ็กมีคนขอเรื่อยๆแต่มันค่อนข้างนิชมากเลยเนาะหนูเองก็มีกล้องโปรนะหนูก็คิดว่าทำดีไหมทำไม่ดีแต่มันไม่ค่อยมีคิวผลิตอะก็มาเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าช่วงไหนคิวผลิตจะลองออกแบบให้นะคะคุณจ้าจ้าชอบมีโจเล่แต่เรื่องไม่ถูกสีอะไรดีก็เป็นหวานหนูจะชอบสีแบบลาเต้หนูจะชอบสีแบบเบจทองนะที่แบบหรือถ้าเป็นใบเล็กมินิโจเล่หนูจะชอบแบบสีแดงนะคะแบบหนูชอบกระเป๋าแบบใบเล็กๆที่สีสดๆหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตโชว์มินิโอโร่นะคะนี่สีแดงอันนี้เฟรมเรดมองใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอลับมินิเอลับก็แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโชว์อันนี้ค่ะมินิโอโร่ก็คือจะเล็กกว่ามินิโจเล่อันเมื่อกี้นะคะนี่นะคะด้านข้างคือเนี้ยจะแบบโจทย์คือบางเนาะนี่นะคะแล้วมีใส่พับได้ใส่แบงค์ได้นะคะแล้วก็ใส่การ์ดได้กี่ใบนะอันนี้10เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6โอ้7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 5ประมาณ15ใบนะคะคือใบเล็กแค่นี้จะใส่การ์ดได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีแน่นอนมีฟังก์ชันการตั้งเหมือนเดิมนะคะอันนี้การตั้งได้3ใบเนาะถึงใบจะเล็กแค่ไหนก็ยังมีฟังก์ชันที่แบบใช้งานสะดวกนะคะนี่นะคะข้างหลังใส่เลี้ยนใส่ตุ้งหูอะไรอย่างนี้ได้นะคะอุ้ยพูดแล้วลืมใส่ตุ้งหู ดูสิเอาใส่กระเป๋าด้วยหนวดเบอร์นี่นะคะโอเคอันนี้มินิโอโร่นะคะมีหลายสีมากๆเลยอะ่ะเกือบทุกสีเลยนะเกือบทุกสีเกือบทุกสีเลยนะคะก็ถ้าอยากดูเป็นว่าแบบมีสีไหนบ้างรบกวนทักมาในไลน์แอดบอกเลยตาแบงค์เดี๋ยวหนอนให้น้องแอดมินส่งให้นะคะว่ามีสีไหนบ้างนะคะอันนี้สีเบจนะคะนี่นะคะอุ้ยถ่ายทางไหนก็น่ารักตอนนี้เราค่อนข้างมีหลายสีเลยนะคะแบบนี่นะคะเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะเอลล่ามินิเอลล่าโอเคมีมินิเอลล่าซิลาเต้นี่นะคะน่ารักมากนี่นะคะนี่หนูก็ถือไปหาหมอมานะคะสะดวกมากนะคะนี่นะคะคือแบบไซส์กำลังดีมากๆแล้วก็เราเองมีโทรศัพท์สองเครื่องแล้วก็มีแบบของจุกจิกแบบมือถือ power bank ใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะให้ดูข้างในคือใบเล็กแต่จะบอกว่าสูงมากเลยนะคะนี่นะคะข้างในอะไรนี้นะคะมีช่องซิปข้างหลังมีที่ของกุญแจ accessory pocket ข้างหน้านะคะแล้วก็มีด้านข้างมีเปิดมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่องยางยืดนะคะใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็แบบสมมติใส่ร่มใส่ขวดน้ำขวดเล็กได้นะคะแล้วก็หนูทำแล้วก็มีตุ่มก้นเพราะฉะนั้นถ้าวางหนังจะไม่เปื้อนเนาะนี่นะคะข้างหลังมีช่องซิปใส่มือถือได้นะคะด้านข้างไม่ตกมีช่องใส่บัตรจอดรถบัตร BTS อย่างนี้นะคะคือหนูนะตอนออกแบบคือฟังก์ชันแน่นตลอดนะคะให้แบบทุกมุมคือแบบมีฟังก์ชันนะคะแล้วก็
แล้วก็ทรงขนมจีบทรงมาร์เก็ตแบรนด์ของแบรนด์เราอ่ะมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องแพทเทิร์นมี2อันเนาะก็คือจะนี้นะคะคือหนอนออกแบบให้แบบถ้าลูกจะไม่เห็นแต่ว่าเวลาทำแพทเทิร์นมันจะปั้นออกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเปิดอ่ะมันก็จะเปิดได้กว้างกว่าแบรนด์อื่นนะคะเนี่ยคือเปิดได้สุดเลยเห็นของข้างในหมดเลยนะคะเพราะบางแบรนด์จะเปิดได้นิดเดียวแล้วแบบหยิบของยากเนาะแล้วก็ตรงช่องเปิดหนอนทำเป็นแบบกุญแจแม่เหล็กเขาเรียกไม่ใช่กุญแจแมกเนตแมกเนตเหมือนเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะก็คือสามารถแปะไปอย่างเงี้ยมันจะปิดได้แน่นนะคะแล้วก็เหมือนแบบไม่ต้องกลัวของหล่นไม่ต้องกลัวคนมาล้วงนะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะสะดวกมากแล้วก็มีทั้งใส่ถือแล้วก็โชลเดอร์สะพายบาก็ได้นะคะหรือจะปรับยาวเลยไปทำเป็นครอสบอดี้แบ็คก็ได้นะคะสะดวกสุดๆแล้วแบบน้ำหนักเบามากเบาสุดๆคือต้องถือแล้วต้องตกใจกับความเบานะคะนี่นะคะนี่สีลาเต้เนาะมีพร้อมส่งหลายสีนะคะทักน้องแอดมินก็ได้นะคะใบใหญ่ก็มีนะมาใหญ่ก็มีใช่ลาเต้มาใหญ่ก็มีอันนี้เพิ่งเปิดตัวเลยเอลล่านะคะก็นี่ทำลาเต้ให้ด้วยตามลูกค้าเรียกร้องนะคะเย้มาดูข้างในมานี้ก็จะจุขึ้นมาหน่อยนะคะใส่แบบ iPad ได้ใส่ iPad ได้ด้วยนะคะนี่ขอบคุณค่ะของเยอะไปนะคะนี่คือจุสำหรับสาวชอบแบบใส่ของเยอะๆนะคะฟังก์ชันเหมือนกันนะคะสะพายให้ดูสวยอ๋อออกแบบเองใช้เองก็ชอบเองนะคะนี่นะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนหนูไม่เคยคิดจะทำแบบบักเก็ตแบกหนูไม่ค่อยชอบของแบรนด์อื่นเพราะมันเปิดยากคนล้วงได้เพราะเพื่อนหนูเคยเรียนอิตาลีเนาะแล้วเพื่อนอ่ะอิตาลีขโมยเยอะใช่ไหมคะเพื่อนคนนึงก็เหมือนใช้บักเก็ตแบกนี่แหละแล้วก็แบบพอรูดปิดของเขาอ่ะแบรนด์อื่นมันไม่มีแมกเนตเหมือนเราเนาะแบบกระดุมแม่เหล็กเขาโดนล้วงไว้หมดเลยกระเป๋าตังค์มือถือเลยหนูก็เลยเหมือนจำติดเหมือนติดในใจว่าอุ้ยแบบไม่อยากใช้กระเป๋าทรงนี้เพราะกลัวโดนล้วงแต่พอเป็นแบรนด์เราหนูก็ได้ทำให้แบบมีกระดุมแม่เหล็กแล้วมันแบบทนทานมากนะติดแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสบายใจได้เลยเนาะเนี่ยค่ะถ้าติดก็คือแบบปิดแบบแน่นเลยนะคะไม่โดนล้วงของไม่หล่นนะคะแล้วเบามากคือใบอย่างขนาดนี้ยังเบานะคะนี่นะคะโอเคอันนี้สีพื้นมีสีใหม่ก็คือมีสีสีดำนะคะอันนี้ลูกค้าก็ชอบมากโทษนะคะนี่นะคะนี่นะคะสีดำก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในลูกค้าจะชอบแบบบอกว่าสีที่สวยแล้วก็ใช้ได้แบบคลาสสิกมากๆเนาะนี่นะคะข้างในลูกค้าก็ไม่ได้รู้แล้วก็สีเบจนะคะอันนี้เป็น3สีใหม่ของเอลล่านะคะแบบเป็นสีพื้นลูกค้าขอมาหนูก็จัดให้นะคะเอลล่าใส่โจเล่ได้ไหมคะมินิเอลล่าใส่โจเล่ได้ไหมใส่ได้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่มีสีเบจสวยมากนะคะทุกเลิฟขอบคุณค่ะมินิลูกค้าถามว่ามินิเอลล่าใส่โจเล่ได้ไหมใส่ได้นะคะนี่นะคะใส่ให้ดูก็จะแบบพอดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าติดแม่เหล็กได้ไหมติดกระดุมแม่เหล็กได้ด้วยนะคะใส่โจเล่นี่นะคะใส่ได้สบายๆนะคะแต่ว่าช่องข้างในก็จะสมมุติใส่โอโล่ก็จะแบบมีที่ใส่อื่นเยอะกว่าแต่โจเล่ก็จะเดี๋ยวให้หนูลองให้ดูก็ยังมีเยอะนะเนี่ยนี่นะคะถ้าใส่โจเล่ก็ยังมีที่ใส่ได้อีกประมาณครึ่งนึงเลยนะคะโอเคค่ะที่เยอะอยู่ได้ค่ะที่ยังแบบมีที่ใส่ของอื่นเยอะอยู่นะคะเย้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเอล่าขอบคุณธรรมดาสีดำหนึ่งคนนะเชื่อมีเอล่ากับเอล่าสีดำเอล่าสีดำทุกครั้งที่มีนี่เอล่ากับเอล่าสีดำนะคะมีเอล่าสีดำเป็นไงนี่นะคะให้เทียบนะคะมีนี่เอล่ากับเอล่านะคะนี่นะคะสะพายให้ดูคือสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นครอสบอดี้ปรับสายยาวก็ปรับข้างตัวได้นะคะที่ไม่รู้คือตอนแรกตอนออกแบบเราว่าจะทำสายสั้นหรือสายยาวในสุดแต่ตัดสินใจไม่ได้ทำทั้งสองสายให้ลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วสายถอดได้ทั้งคู่นะคะถ้าใครไม่อยากได้สายสั้นก็ถอดได้ไม่อยากสายยาวก็ถอดได้นะคะประมาณนี้ถามว่าลูกค้าสูง150
ถือเอลล่าจะดูใหญ่ไปไหมลูกค้าสูงกว่า50ถือเอลล่าจะใหญ่ไปไหมน้องเท่าไหร่58ชดตัวนะชดตัวนะคะฮะน้องน้ำเพชรจะชดตัวนะคะร้อยเอ็นน้องลองถือสองหนึ่งร้อยห้าสิบแปดน้องน้ำเพชร158นะคะสวัสดีค่ะคนสวย158นะคะก็โอเคนะน้องลองย่อๆตัวหน่อยสิเอ๊ะมาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกยังต้องลองสะพายอ่ะเอลล่าพอ50เอลล่าอาจจะใหญ่ไปไหมหรือไงหนูว่าใหญ่ใช่ไหมเอลล่าอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะมินิจะใช่ไหมพอดีตัวกว่าใช่ใช่ถ้ามินิน่าจะพอดีกว่าน้องใช่ใช่ใช่จริงลองเทียบน้องจริงใช่ใช่น้องขาดจ่านะคะใช่โอเคขอบคุณนะคะคนสวยพี่ดอกเลยน้องขอบคุณดีเนี่ยก็แต่เอาจริงนะคะจะหนูว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะก็คือตามเราชอบนะคะเพราะว่าบางทีหนูเองก็ถือกระเป๋าแบบโทสใบใหญ่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าแบบใช้ต้องใช้ของแค่ไหนนะคะแบบเอาเราสะดวกนะคะเพราะว่าจริงๆไซส์ไม่ค่อยเกี่ยวนะคะก็แล้วทรงเนี้ยอย่างเอลล่าอ๋อพี่ขอลองดูเอลล่าที่เป็นทูโทนไหมค่ะขอลูกค้าจริงค่ะอยากให้ดูเอลล่าทูโทนเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นสีพื้นเนาะแต่ว่าตัวทูโทนอ่ะมันถ้าสำหรับคนตัวเล็กลงมานะคะทูโทนอ่ะจะออกแบบให้แบบมันมีความโค้งเว้าเนาะเดี๋ยวเราลองหยิบให้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเหมือนแบบดูว่าถ้าคนที่ห่วงเรื่องไซส์เล็กแล้วก็ต้องถือกระเป๋าใหญ่อาจจะใช้เป็นทูโทนนะคะน่าจะช่วยมากกว่าเนาะโอเคคุณนะคะโอเคนี่ค่ะงั้นถ้าเป็นทูโทนเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกระเป๋าแบบใบเล็กลงนะคะเพราะว่าสีพื้นเมื่อกี้คือมันเป็นหนังทั้งผืนสีเดียวหมดเลยเนาะถ้าเป็นใบนี้ก็จะแบบมันก็จะมีความโค้งมาเหมือนเวลาผู้หญิงแบบอยากผอมแล้วขึ้นเหมือนเรียนตัดเสื้อมาก่อนก็คือแบบทำแบบแพทเทิร์นอย่างเงี้ยให้ดูแบบเอลเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะถ้าคนตัวเล็กอยากถือเอลล่ามาใหญ่หน่อยแนะนำให้เป็นสีทูโทนนะคะเพราะว่าจะได้แบบดูเชฟเล็กๆน้องน้ำเพชรคนสวยมาโชว์ตัวอีกแล้วมันจะได้ดูแบบดูเล็กลงนะเพราะมันมีความโค้งเว้าเนาะเห็นนะคะน้ำเพชรถัดแล้วประมาณนี้นะคะก็ถ้าแนะนำก็ถ้าคนตัวเล็กอยากใช้เอลล่าหน่อยแนะนำให้เป็นทูโทนมีหลายสีมากๆนะคะมีแบบคาราเมลเบจคาราเมลออลีฟเนี่ยทักไปในLINE แอดบอลบอลเลต้าแบงค์นะคะหรือดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ bolbolletabank.com ก็จะได้ดูว่าสีไหนที่ชอบนะคะน้องเพชรต้องสะพายนี้ได้ไหมที่บอกว่าแนะนำว่าเป็นทูโทนถ้าแบบคนตัวเล็กอะไรเงี้ยทำไมอ่ะใช่ใช่นี่ค่ะพ่อเห็นไหมคะถ้าแบบถ้าตัวเล็กแต่ว่าเป็นเอลล่าที่เป็นทูโทนมันก็จะดูแบบมีความโค้งเว้าเนาะแบบมีแบบแพทเทิร์นเนี่ยมันจะดูเล็กใบนี้จะดูเล็กลงจะดูเล็กกว่าใบที่เป็นสีพื้นเนาะใช่ไหมโอเคใช่ใช่เพราะมันจะเหมือนแบบเดือดแค่เนาะแล้วก็แบบมีความแบบเนี่ยค่ะมีแพทเทิร์นตรงนี้เนาะโอเคเย้สวยค่ะขอบคุณนะคะโอเคชอบที่เห็นคุณน้องค่ะน้องเห็นคุณน้องบอกว่าขอดูซับไลน์มินิเทเชอร์สีแดงคุณน้องขอดูซับไลน์มินิเทเชอร์สีแดงนะคะคอมเมนต์หนูไม่ค่อยขึ้นนะถ้าแบบในนี้ไม่ขึ้นเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ได้ตอบคนไหนขอโทษทีนะคะเพราะแบบบางทีคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะคุณน้องขอดูซับในมินิเทรเชอร์สีแดงเฟลมเรดนะคะแสดงข้างในสีนี้นะคะน่ารักมากอันนี้รุ่นมินิเทรเชอร์นะเป็นรุ่นที่ได้เป็นท็อป5 Handbag Designer Award ที่อเมริกาด้วยนะคะก็คือจะเป็นมีช่องซิปข้างหลังนะคะมีที่ข้องกุญแจแล้วก็มีนี่นะคะเป็นเหมือน Accessory Pocket เนาะแล้วก็เหมือนออกแบบให้ใบนี้แบบดึงเหมือนเปิดด้านข้างก็จะมีผนังนะคะทำให้ของไม่หล่นนะคะแล้วก็จุมากข้างหลังก็มีเป็นช่องใส่ของเป็นแมกเน็ตนะคะเป็นกระดุมแม่เหล็กเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นแม่เหล็กกระดุมแม่เหล็กเหมือนกันใส่กุญแจใส่การ์ดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่แว่นตาได้นะคะแบบเอาแว่นตามาหนีบไว้นะคะมีสายยาวด้วยนะคะทำเป็นโชลเดอร์ก็ได้เป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะเข้ากับชุดหมดเลยอ่ะน่ารักมากเลยใบนี้นะคะก็มีแบบตุ่มก้นเวลาวางไว้เปื้อนด้วยนะคะแต่หนังเราเปื้อนยากเพราะลูกค้าคงทราบว่าเป็นหนังวิทยาศาสตร์นวัตกรรมจากญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นแบบจะทนทานนานกว่า10ปีนะคะไม่ลอกนะคะแล้วก็กันน้ำกันลาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้นะคะคือเหมาะกับช่วงนี้มากนะคะนี่ค่ะนี่มินิเทรเชอร์สีแดงเนาะขอบคุณนะคะอยากดูไปไหนไหมคะก
็มีคนขอวิธีแนะนำแบบทำความสะอาดซับในค่ะคุณเมย์อ๋อคุณเมย์ขอแนะนำทำความสะอาดซับในนะคะก็ถ้าเปื้อนเนี่ยก็เป็นเหมือนใช้น้ำสบู่เช็ดเหมือนแบบใช้น้ำสบู่เช็ดกับแบบแปรงสีฟันเลยตรงเฉพาะจุดนะคะแล้วก็ใช้น้ำลูกออกแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะหรือถ้าเป็นอย่างรุ่นลูนเน็ตหรืออะไรเงี้ยมันสามารถดึงซับในออกมาได้นะคะแบบที่มันไม่ถูกหมอนะคะเหมือนเป็นแล้วน่าจะไม่ได้เลยได้ไหมเนาะไม่ได้มีรุ่นเน็ตไหมน้องมันเพชรไม่มีรุ่นไหนค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือจะสะดวกมากแบบมันสามารถดึงออกมาแล้วก็ซักตามจุดได้นะคะแต่หนูจะใช้ซับในที่สีไม่ได้อ่อนมากเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างเปื้อนบาดยากอยู่นะคะขอไปทานแป๊บนึงก็คือนี้สีมินิลูเนตสีทองนะคะเบามากเบามากสุดๆนะคะเนี่ยสมมติเป็นรุ่นแบบนี้ก็คือสามารถดึงแบบออกมาอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ซักเป็นจุดนะคะแล้วก็แบบตากให้แห้งหรือเป่าให้แห้งแล้วก็แกะกลับไปได้นะคะนี่นะคะง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็จบมากนะคะมินิลูเนตนะคะมีช่องซิปแล้วก็มีที่ของกุญแจด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยคือใช้สเตคีหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้นะคะนี่นะคะเป็นคอสปอร์ตที่ใกล้ๆอุ้ยใบนี้น่ารักอ่ะอยากได้ นี่นะคะสีทองสวยชอบนี่นะคะเย้ขอดูไปไหนไหมคะพี่ถึงลูกค้านะดีใจมาเมาท์มอยในไลฟ์กันนะคะเพชรสีทองคุณบัวถ้าเทียบเอลล่ากับลูเน็ตราคาเพราะทุกวันนี้คิวลูเน็ตอยู่เอลล่ากับลูเน็ตมีลูเน็ตละเอียดใช่ๆสักครู่นะคะคุณอ้นที่พาคุณแม่สงสัยน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะอุ๊ยลูกชายดิ้นเลยค่ะดีใจมีคนชมแม่ ขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเทียบเอลล่ากับลูเน็ตให้นะคะนี่รุนแรงมากเลยนะตอนนี้ตันตื่นเต้นนะคะเจอสาวๆสวยๆในแบบในไลฟ์เยอะนะคะเย้โอเคเห็นนะลูเน็ตกับลูเน็ตกับเอลล่าพี่พ่อขอเป็นมีมีคิดได้นั่นหรอมีมีได้ค่ะมีได้ค่ะคิดท่านสีทองโอเคบอกโอเคไหมเดี๋ยวเอาเอลล่าสีอันนี้เดี๋ยวลองเล็กเข้าๆกันโอเคแอบโชว์ลูเน็ตกับเอลล่านะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะคืออันนี้จะค่อนข้างเขาเรียกนะกว้างกว่าเนาะกว้างกว่านิดนึงนิดนึงนะคะแต่จะเตี้ยกว่าเนาะใส่ iPad ได้ทั้งคู่เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะแอบสะพายคือเหล็กก็จะประมาณนี้ก็เอลล่าก็คือคล้องตัวได้นะหรือถือก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะลูเน็ตเนี่ยจะดีมากนะลูกค้าจะชอบตรงที่มีซิปตรงนี้นะคะด้านหลังคือสมมติสะพายอย่างเงี้ยเปิดหยิบมือถือหยิบอะไรกระเป๋าตังค์ง่ายมากเพราะด้านหลังมีซิปด้วยนะคะนี่นะคะมีแล้วก็มีสาย cross body นะคะนี่ถนนเทียบให้เราหนานี่นะคะแล้วก็ลูกค้าขอดูฮิดเด้นสีทองออกที่สีทองใช่ไหมฮิดเด้นสีทองนะคะฮิดเด้น treasure นะคะอุ้ยน่ารักข้างในคืออันนี้จุ๋มมากอันนี้ใส่มือถือได้นะคะข้างหน้าอ่ะคือหนูนำรัดสะพายนี้ไปไหนกันหนูก็จะแบบใส่มือถือคือสะดวกมากหนูก็สะพายใช่ไหมคะแล้วก็แบบหยิบมือถือแบบใครโทรมาง่ายมากนะคะหรือใส่แว่นตาก็ได้นะคะตรงนี้แว่นตากันแดดนี่นะคะเบามากนะคะก็มีช่องซิปข้างหลังเนาะแล้วก็ข้างในเนาะแล้วก็มีที่ห้องกุญแจลูกค้าที่หยิบกุญแจง่ายๆปลอดภัยนะคะเวลาอยู่คนเดียวหรือเวลาเดินไปรถเนี่ยนะคะหรืออยู่หน้าบ้านเนาะaccessory pocket แล้วด้านข้างก็เปิดมาก็มีผนังเหมือนกันนะคะแล้วหนูทำให้ซิปลงมาถึงนี่เลยนะคะบางแบรนด์เขาจะหยุดแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดจะเปิดยากอันนี้ซิปลงมาตรงนี้สุดเลยเพราะฉะนั้นเปิดง่ายนะคะนี่นะคะแล้วก็แบรนด์เราทำแบบหนูให้ทำสต็อปซิปคือหยุดซิปทุกใบนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะจะซิปไม่แตกนะคะเพราะว่าบางแบรนด์อันนี้แบบลูกค้าไม่รู้ตอนผลิตแต่ว่ามันจะเป็นดีเทลที่ทำให้กระเป๋าซิปไม่แตกนะคะเพราะว่าแบรนด์ส่วนมากไม่ทำเพราะมันเสียเวลาผลิตเพิ่มขึ้นเนาะก็คือถ้ามีสต็อปซิปเนี่ยมันจะหยุดไว้แล้วก็ซิปมันจะไม่เลื่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเวลาเปิดเข้าเปิดออกเป็นแบบรายเดือนรายปีมันก็จะแบบทำให้ซิปแตกได้นะคะนี่นะคะทุกอันมีสต็อปซิปนะคะ
ข้างหลังก็มีเป็นช่องอันนี้ก็ใส่มือถือได้นะคะแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะคะเนี่ยทุกอย่างทุกดีเทลต้องเต็มที่นะคะอันนี้ Hidden Treasure สีทองนะคะนี่เดี๋ยวลืมมือถือต้องเอาออกกันคือเบามากมันจะพูดยังไงกับความเบาเพราะมันเป็นหนังวิทยาศาสตร์เนาะแล้วหนังตัวนี้ดีมากเพราะเบากว่าหนังแท้ 30% นะคะคือเบามากแบบลูกค้าแบบว่าผู้หญิงทุกคนชอบกระเป๋าเนาะแต่ว่าส่วนมากอะจะกระเป๋าจะค่อนข้างหนักแล้วเวลาเราผู้หญิงเราของเยอะยัดของเข้าไปก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าต้องเบานะคะวัสดุนี้คือสุดยอดมากๆนะคะนี่นะคะมีตุ่มก้นนี่นะคะไม่เปื้อนเพชรเด้นสีทองเพชรสีทองนี่นะคะแล้วก็มีคุณเลยคุณเมย์ขอดูมินิเอล่าสีทองแบบเป็นทูโทนนะคะขาวแล้วก็ทองนะคะสวยมากแล้วก็เบาสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะไอ้ข้างในข้างในอะไรนี่นะคะเอเซอร์เซอรี่พ็อกเก็ตนิทเทิลซิกมีที่ของคุณแจนนี่นะคะนี่นะคะส่วนมากคุณจะพูดยังไงหนูก็แบบผู้หญิงนะคะหนูเองก็กว่าจะได้แบบมาแต่ละอันหนูก็จะแบบเออออกแบบแล้วออกแบบอีกเลือกหนังเลือกสีนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สบายใจได้ว่าก่อนหนูจะยอมออกสักแบบนึงเนี่ยมันเต็มที่แล้วนะคะทั้งดีไซน์ทั้งวัสดุคือเต็มที่ทุกอย่างแบบพรีเมียมหมดเลยนะคะนี่นะคะมินิเอลาสีทองนะคะก็ข้างหลังนี้ก็ใส่มือถือได้นะคะแล้วก็เป็นหางซิปว่าจะเป็นหางซิปแบรนด์เราเองนะคะเพื่อจะแบบเพิ่มแบบความให้มันหรูไม่ซ้ำใครขึ้นเนาะแล้วก็ดีเทลข้างๆมีที่เก็บบัตรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะมีตุ่มก้อนคือหนูไม่ได้อวยของตัวเองแต่ว่ามันดีจริงหนูก็ใช้อยู่นะคะรุ่นนี้คือแบบทุกใบกว่าหนูจะแบบออกมาเนี่ยหนูก็ต้องแบบออกแบบแล้วทำตัวอย่างลองใช้เองกับไฟนอลแล้วตัวอย่างที่ทำเป็นตัวสุดท้ายหนูก็จะต้องลองใช้เองประมาณเดือนหนึ่งเพื่อจะได้รู้แบบฟังก์ชันอะไรเปลี่ยนไหมเพิ่มอะไรไหมดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะก็จะออกทีละแบบนี้แบบคิดมาหลายล้านตลบนะคะนี่นะคะต้องมีคนให้เทียบมินิเอลล่ากับใบนี้แล้วก็มีลูกค้าให้เทียบมินิลิลาวาล่ากับมินิเอลล่านะคะประมาณนี้นะคะมินิลิลาวาล่าจะกว้างกว่านี่นะคะด้านข้างนะคะอ้วนพอๆกันเนาะให้ดูข้างในนี่นะคะก็คืออันนี้มีช่องซิปที่ของกุญแจแล้วเหมือนมีเป็นช่องใส่ของอีกช่องนึงนะมีเวลโครด้วยนะคะแล้วก็มีแอคเซสซอรี่พ็อกเก็ตมีสายยาวนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นช่องซิปนะคะอย่างนี้นะคะช่องเยอะมากนะคะเห็นนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีช่องซิปอีกนะคะด้านข้างก็มีช่องใส่เป็นเหมือนแบบบาทหรืออะไรเงี้ยนะคะเย้นี่นะคะโอเคมีใครรู้อะไรไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแอบโชว์คือมีนี่แล้วเมื่อกี้มีหลายสีมากทักไปในไลน์หรือดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะคือมีสีดำนะคะแล้วก็สีเหลืองสันชัยน่ารักมากนะคะนี่นะคะแล้วแต่ว่าชอบสีแบบนี้ก็สดใสเข้ากับชุดหนูเลยวันนี้สีดำก็คือคลาสสิกใช้ได้ตลอดเนาะขอบคุณนะคะให้เขาดูหน่อยไหมคะขอดูอะไรอีกได้เลยนะคะคุณสุวรรณนุวันให้นุวันสะพายข้างกระเป๋ารุ่นเอล่าสีดำด้านหลังแบบปรับสายสั้นสุดหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ปรับสายสั้นสุดแล้วนะคะนี่นะคะสั้นสุดประมาณนี้นะคะคือมันโชว์ด้วยแบงค์เนาะนี่นะคะหนูว่าแบบหยิบของง่ายเพราะประมาณนี้คือจะแบบหยิบของง่ายนะกำลังดีนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าปรับยาวก็เป็น cross body ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าบางคนจริงๆเขาก็สะพายอย่างนี้กันหนูเคยเห็นนะคะอย่างนี้นะคะคือสั้นสุดๆไปเลยนะคะโอเคขอดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะใครที่หนูไม่ได้ตอบคอมเมนต์ดูไม่ทันขอโทษทีนะคะเพราะว่าวันนี้คอมเมนต์มันแปลกมากเลยมันแบบไม่ขึ้นในเนี้ยในแบบในกล้องใหญ่นะแล้วก็มันก็ในนี้มันก็เหมือนแบบกระโดดไปกระโดดมาเราอาจจะตอบไม่ครบทุกคนขอโทษนะคะถ้าใครที่หนูยังไม่ได้ตอบเพราะหนูไม่เห็นนะก็รบกวนทักไปในไลน์แอดมอลวาเลนต้าแบงค์นะคะมีแอดก็จะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะหรือทักไปในเพจ Facebook ก็ได้นะคะหรื
ดูในเว็บไซต์ได้นะคะ pomoletabank.com นะคะก็สามารถดูทุกแบบทุกสีได้นะคะถ้าอยู่ในไทยก็คือจะใช้ส่วนลด Thailand Only ได้นะคะนะเช็คเอาท์ได้ลด 25% จากค่าส่งออกนะคะส่วนลูกค้าไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ขอโทษนะคะแต่ลดให้ไม่ได้เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการส่งออกนะคะแต่เราก็จะมีของแถมไปให้แล้วก็จะส่งแบบเป็น Express Digital Express ส่งให้3วันถึงมือเลยนะคะรอบโลกนะคะเย้คุณน้องขอดูมินิเทรเชอร์สีแดงกับสีทองเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่นะคะคือสีทองอันนี้นะคะแล้วก็สีแดงคือชอบทั้งคู่เลยอ่ะนับแต่ว่าชอบติดตัวแบบไหนนะคะนี่นะคะให้ดูซับในบางคนตัดสินใจสีไม่ได้แต่ว่าเลือกซับในแล้วก็ชอบนะคะนี่นะคะมีบางคนก็เลือกพอสีซับในนะคะเย้แล้วก็สีแดงขอดูมินิเอลล่าหน่อยค่ะได้ค่ะมินิเอลล่าเลือกมินิเอลล่าหน่อยนี่เดี๋ยวให้ดูมินิมีลูกค้ากับดูมินิเอลล่านะคะก็คือสีแดงเบอร์เกนดีนะคะอยู่ข้างในนี่นะคะมันมีหลายสีมากๆนะคะรบกวนดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีสีลาเต้เดี๋ยวหนูโชว์สีเท่าที่มีตอนนี้ก่อนนะคะเขียวมากกอกลูกค้าบอกโอ๊ยเลือกตัดสินใจไม่ถูกเอาสีไหนดีคือจริงๆอ่ะไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะสวยทุกสีนะแล้วเอาไปใช้ยังไงก็ชอบแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าตัดสินใจนานเราก็จะได้ใช้ช้านะคะถ้าลองดูสักสีหนูว่าไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็สวยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันก็แบบต่อตัวการใช้งานผู้หญิงเนาะนี่นะคะเขียวมะกอกนะคะคือหนูไม่ได้พูดเพราะว่าแบบเหมือนออกแบบเองนะคะเป็นแบบโวยกระเป๋าเองแต่ว่าลูกค้ามาแบบบอกเยอะมากเรื่องฟังก์ชันแบบทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นหน่อยก็ดีใจเนาะเพราะฉะนั้นก็คือหนูก็เน้นเรื่องนี้มากๆหลักแบบนะคะเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของผู้หญิงเนาะนี่สีเทานะคะก็หนูรู้สึกว่ากระเป๋าอ่ะมันมีหลายแบรนด์แล้วเนาะแล้วก็คนทำกันเยอะเพราะฉะนั้นอะถ้าหนูจะออกกระเป๋าสบายก็คือต้องรู้สึกว่าสามารถทำให้ชีวิตผู้หญิงดีขึ้นได้เนาะหนูก็จะแบบคิดฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้แบบนู้นแบบนี้ขนาดอะไรเงี้ยคิดเยอะมากกว่าจะออกนะคะก็จะได้แบบใช้แล้วแบบลูกค้าแฮปปี้แล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะคะโอเคนั่งแป๊บนะคะใครอยากดูไปไหนไหมนะคะเย่โอเควันนี้ลูกค้าชมว่าน่ารักด้วยขอบคุณนะคะทำไมเดี๋ยวนะคะคือคอมเมนต์มันไม่ค่อยโชว์ค่ะขอโทษนะคะถ้าลูกค้าคนไหนทักแล้วหนูไม่ได้ตอบขอโทษทีหนูไม่เห็นนะคะก็คุณหนุ่มนี้เขาดูค่าอะไรมินิโอโร่เฟรมเรดเบอร์เกนดีลาเต้มาลบคนทักในไลน์แอดบอมเบลต้าแบงค์ได้ไหมพอดีน้องๆอยู่ในออฟฟิศข้ามโมกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เขาส่งเป็นภาพข้างในไปให้นะคะหรือดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะบอมเบลต้าแบงค์ .com นะจะมีข้างในทุกสีเลยนะคะลูเนตสีลาเต้เดี๋ยวขอวิ่งไปดูแป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะวันนี้มาเปิดตัวเข็มขัดไปนะคะนี่นะคะก็คือมีเข็มขัด2แบบนะคะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เข็มขัดอีกรอบสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะนี่
มีสีคาราเมลมีทั้งอะไรเงินอะไรทองนะคะอันนี้เป็นแบบเรียบนะคะใช้ได้ทุกวันเนาะนี่นะคะเนี่ยค่ะอะไรเงินอะไรทองทั้งคู่เลยนะคะสีคาราเมลกับสีดำมีให้เลือกอะไรว่าชอบสีไหนนะคะแล้วก็อันนี้ราคา 1,290 บาทนะคะแล้วก็มีแบบแฟชั่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็อันนี้ซื้อได้แล้วในเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยมีทั้งอะไรทั้ง2สีเหมือนกันนะคะก็คือคาราเมลก็จะมีทั้งสีอะไรเงินอะไรทองเลือกได้นะคะแล้วก็สีดำก็อะไรเงินอะไรทองเหมือนกันนะคะนี่เป็นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยมีแบบตอกตะไคร้นะคะโอเคเลือกวาล่าไซส์ M ใส่แล็ปท็อปสักครู่นะคะนี่เลือกวาล่าไซส์ M ใส่แล็ปท็อปได้ไหมใส่ได้นะคะหนูมี Mac Air ใส่ได้ใส่แล็ปท็อป13นิ้วได้นะคะคอมเมนต์มันไม่ชัวร์ค่ะคุณพันลักษณ์ใช่ค่ะใส่จะ15นิ้วได้จะใส่13นิ้วได้นะคะก็มีคำถามอะไรไหมอยากดูว่าทุนไหนไหมบอกนะคะไม่รู้นะจริงเหรอของพี่มันไม่โชว์อ่ะพี่ลองออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่โอเคได้ได้มันต้องแบบออกแล้วเข้าใหม่อ่าโอเคได้ค่ะมาคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะวันนี้สาวๆมีปาร์ตี้กันข้างบนนะเดี๋ยวจะไปกอดแล้วนะคะรู้นะทำอะไรกันอยู่ทิ้งดิฉันมาไลฟ์ไหมนิดเดียวค่ะเร็วค่ะน้องพี่ยังเปิดในเมสเซจกับเราว่าเดี๋ยวเราตอบกันแล้วขอโทษนะคะโอเคงั้นมีคำถามอะไรไหมทำไมคอมเมนต์ไม่จ้าเนี่ยพอแบบนิวเวสก็แบบไม่โชว์เข้าไปที่หน้าโอ้โอเคโอเคได้ได้ได้สะพายสีเบจลิลาวาล่าเอ็มให้ดูหน่อยค่ะโอเคโอเคคอมเมนต์เริ่มมาแล้วค่ะมีดูเนตสีทองออกได้ค่ะเดี๋ยวเอาสีทองเดี๋ยวมีมีตัวเนตชมพูบานเย็นว้ายมีดูเนตสีทองอันนี้มีดูเนตสีทองนะนะเป็นปั๊บนึงนะคุณน้องคะมีดูเนตสีทองนะคะนี่นะคะไปปรับสายได้นะคะอันนี้นะคะเย้สวยมากสีทองของจริงสวยกว่านี้ของที่เป็นไฟสตูแต่ของจริงจะสวยกว่านี้นะคะถ้าเป็นทองแบบทองไม่ใช่ทองแบบจัดจ้านมากเป็นทองแบบเรียบๆหรูก็ดีนะคะนี่นะคะเป็นสีเฉดที่หนอนเลือกเองกับทางองค์เลยนะคะนู่นเบจป่ะสะพายสีเบจค่ะมีไหมในข้างล่างก็ไม่มีเรื่องอะไรมินิจูเล่ชมพูบานเย็นยังมีอยู่ไหมน้องคุณเสือรินค่ะขอดูเนล่าสีดำคือน่าจะสีดำเรายังอยู่ไหมอ่ะเนล่าสีดำไหนล่าอันนี้อันเล่าเอ็มสีเบจนะคะนี่นะคะใช่แล้วท็อปปัก13นิ้วได้นะคะนี่ดูข้างในที่เป็นช่องแบบช่องที่เป็นบุฟองน้ำใส่ iPad เอ้ยไม่ใช่ใส่คอมได้เลยนะคะตรงนี้นะคะออกมันด้านหลังเบิร์นแล้วนะคะอันนี้นะคะไนล่าขอทุกท่านในมีด้วยสีทองด้วยค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณวรรณรักษ์แอบให้น้องหนูสะพายให้หนูก่อนมีนิ้วในสีทองแป๊บนึงนะคะโอ้ยข้างในนะคะน่ารักมากสดใสสุดๆนะคะนี่ข้างในมินิลูเนตสีทองนะคะโอเคอู้มีของด้วยมีของขอบคุณค่ะโอเคไนล่าสีดำนะคะนี่นะคะนี่รุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะคะก็คือนี่นะคะคือมีช่องซิปตรงนี้ใส่มือถือได้นะคะมีช่องเป็น3ช่องข้างหน้านะคะใส่ขวดน้ำได้นะคะขวดน้ำเล็กเนาะ
ก็ด้านหลังมีช่องใส่บัตร BTS หรือบัตรจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงด้วยนี่นี่นะช่องซิปนะคะใส่ iPad ได้นะคะนี่ใส่คอมได้เหมือนกันนะคะนี่ข้างในอุ้ยลายสวยมากอ่ะนี่นะคะช่องที่ของกุญแจมีช่องซิปซิสเซอรี่พ็อกเก็ต2อีกฝั่งนึงก็เป็นใส่คอมเป็นช่องแบบใส่ฟองน้ำนะคะอันนี้สุดยอดมากในฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวสะพายให้ดูถ้าถือประมาณนี้เนาะสะพายก็จะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณนะคุณธัญธรนี่เราใช้เอ็มใช้ดีมากค่ะเย้ขอบคุณนะคะคุณอานิชคุณน้องนะคะบอกว่าลูเน็ตใช้ดีมากค่ะชอบซิปข้างหลังมากๆค่ะสะดวกหยิบของง่ายมากค่ะขอบคุณนะคะคือถ้าเป็นรุ่นลูเน็ตกับมินิลูเน็ตเราจะมีซิปด้านหลังอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเวลาสะพายเงี้ยก็จะแบบที่คุณน้องชอบเลยก็คือเหมือนหยิบเนี่ยค่ะหยิบของหยิบกระเป๋าตั้งหยิบมือถือได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดซิปหน้าเนาะสะดวกสุดๆนะคะดีใจที่ชอบฟังก์ชันนี้กันนะคะคุณกมลชนะสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอคะเย้ไม่ได้จะได้ชมคุณบรรยนบรรยนหมดยังเหรอยังอยู่ลองลองหมดแล้วทักรบกวนทักไปในไลน์ได้ไหมคะถ้ายังมีของอยู่นะคะเราจะได้จัดให้นะคะเดี๋ยวทักท่านศพทักมาในไลน์นะคะเดี๋ยวจะน้องแอดมินจะได้เช็คว่ามีของไหมแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวเขาส่งสีส่งมุมอื่นๆให้นะคะคุณเมียถ้าสั่งซื้อทางไลน์สามารถชำระบัตรเครดิตได้ไหมคะไม่เสียค่าชาร์จนะคะซื้อในไลน์ได้ใช่ไหมซื้อในไลน์ชำระบัตรเครดิตได้นะคะเราไม่ชาร์จเพิ่มนะคะคุณมนทาลิลามาลาใช่ค่ะเหมือนเราเพิ่มตรงหูด้านข้างนะคะอันนี้น้องก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตามฟีดแบคลูกค้าได้ด้านนี้เราว่าจะมีถุงด้านข้างอีกเพิ่มนะคะโอเคคุณประภาใส่ได้กระเป๋าสตางค์ผู้ชายคะใกล้เข้าเรียงคะแบบไฟนอลแล้วค่ะก็กำลังจะลงผลิตก็น่าจะประมาณสักเดือนหน้าเลยนะคะเดือนกลางมิถุนาแบบผู้ชายกระเป๋าตังผู้ชายน่าจะมาแล้วคุณเอามีดไหมคะคุณประภาโอเคงั้นไม่มีคอมเมนต์เพิ่มมีอะไรกันหน่อยแอบขออนุญาตไปจอนปาร์ตี้กับน้องๆกันนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกับลูกชายดิเนี่ยแล้วนะคะหิวแล้วนะคะงั้นก็มีอะไรคุณกมลชนะนึกว่าพี่หวานลาเขาแล้วยังไม่ได้ลาเลยค่ะยังลาไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยอยู่เลยก็กำหนดคลอดอีก2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ก็ยังทำงานอยู่นะคะไม่ได้พักนะคะก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยหลังจากนี้หรือแบบอยากทักถามมาอะไรเงี้ยก็ทักมาที่ LINE @mobileletterback ปักหมุดไว้แล้วนะคะมีแอดนะคะหรือถ้าอยากซื้อเลยไม่ใจร้อนไม่รอแอดมินแล้วกลัวของหมดนะคะก็ซื้อได้ที่เว็บไซต์ mobileletterback.com มีแอดนะคะเอ้ยมีแล้วก็ใส่โค้ด Thailand Only นะคะลด 25% ถ้าอยู่ในไทยนะคะซื้อในไลน์ช็อปก็ได้เนาะได้ในไลน์ช็อปก็ได้นะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะโอเคคุณเมย์ถามว่าหนูจะจัดเซอร์ไพรส์บ็อกซ์อีกไหมอยากทำนะคะตอนนี้ก็เริ่มดูสินค้าเพิ่มเรื่อยๆถ้ามีแล้วจะแจ้งไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวบอกให้ลูกค้าชื่นใจก่อนลาจากการวันนี้นะคะก็คืออาทิตย์นี้เราได้แจ้งมาใน Facebook เราแต่ว่าเราบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านโควิดเขาเรียกไงวะก็ที่ชุมชนคลองเตยนะคะหนูก็บริษัทก็ซื้อแบบหน้ากากอนามัย500กล่องเนาะมีแบบแอลกอฮอล์10แกลลอนคือของเยอะมากเลยนะคะมีบรรสุมามีสำเร็จรูปมีจานช้อนส้อมถุงมือยางเนาะถุงขยะถุงขยะอะไรนะไฮเตอร์มีไฮเตอร์ด้วยนะสิ่งที่เขาขอมาเราก็จะไปจากอาทิตย์นี้นะคะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เดือนนี้ก็เอาไปช่วยคนที่มีแบบชุมชนที่เป็นคลัสเตอร์โควิดนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนาะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกระเป๋านะคะเพราะเราเองก็ทุกเดือนก็นำเงินแต่ได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือเด็กยากไร้แต่ตอนนี้โรงเรียนปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบทำแบบ
ไปบริจาคด้านอื่นนะตอนนี้ก็เลยช่วยด้านโควิดเพราะว่ามันค่อนข้างด่วนแล้วก็คนที่ประสบแบบมีปัญหาอันนี้ก็คือเยอะเนาะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะอุดหนุนกระเป๋าทุกใบก็ควรได้ทำบุญด้วยกันนะคะเพราะเราทุกเดือนก็จะดูว่าไปทำบุญบริจาคด้านไหนได้แบบเพราะเราเชื่อว่าเหมือนให้ธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นเนาะก็ขอบคุณลูกค้าที่แบบสนับสนุนการแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเงินไปบริจาคในทุกๆเดือนนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็คุณทั้งสวยและรวยมากโอ้ชอบชื่อมากเลยขอให้ข้อง่ายๆนะคะขอบคุณมากนะคะสาธุหวังว่านะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะวันนี้มาคุยกันมอมอยแล้วก็ดีใจที่มาคุยกันทางนี้ถ้าสนใจไปไหนหรืออะไรยังไงหลังจากนี้ก็คุยต่อได้ใน LINE หรือในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ